สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ใช่ครับว่าเมื่อนี้สวัสดีสี่ท่านครับวันนี้ผมว่าที่สอบถามเนี่ยหลังจากทั้งวัดห้อยอยู่นี่ระนาบเป็นปล่อยตัวเด็ดตัวดีไปแล้วก็ได้ยินข่าวว่าอาจารย์ฝันเด็ดแบบนี้จังไรครับมีทั้งฝันเด็ดแล้วก็มีทั้งเหตุการณ์อัศจรรย์อัศจรรย์เลยบ่ครับถือว่าอัศจรรย์เมื่อวานนี่เนาะเหตุการณ์เมื่อวานนี่เราขออนุญาตเริ่มจังสี่ก็แล้วกันเมื่อวานหลังจากอาจารย์เพิ่งปล่อยตัวเด็ดแล้วผมคำมาเพื่อนเอาเงินนี่ออกมานับปรากฏว่าท่ายมันแบบไปลง4เก้า39,449บาท39,449บาทครับนี่คือเรื่องที่1เป็นข้ามมหัศจรรย์อีกแนวนึงครับลงท่ายเลย449นี่ก็ไปตรงแล้วมันมาตรงใจครับมาตรงกับที่อาจารย์เพิ่นเน้นมื้อนี้ครับเพิ่นเน้นมื้อนี้บ่ครับเพิ่นเน้นมื้อนี้เพิ่นว่า6งานเพิ่นอยากให้เปลี่ยนเป็น4พบเพิ่นมาหกข้างหน้าให้เปลี่ยนเป็น4ครับให้เปลี่ยนเป็นกับเป็น4 4เก่ามันสิเป็น4 4เก่าครับครับแล้วบัดนี้อีกเหตุการณ์นึงบัดนี้ครับที่ครูศรีสุโธเพิ่นมาลงล่างเมื่อวานนี้ครับผมครับเพิ่นก็ว่าวันนี้วันที่9เดือน4ปี64กับหัวปี64กับหัวครับกับหัวนี่ล่ะครับนี่กับหัวก็เลยเข้ากันก็เก่าปี64ปี64กับหัวกับหัวก็แสดงว่าเพิ่นให้เลข6เป็นเลข9เลข6เป็นเลข9อ๋อครับครับเนี่ยครับมันได้เป็นหลายเหตุการณ์ที่มาประสบมาบังเอิญมาคล้องจองกันพอดีครับมาบรรจบกันมาบรรจบกันพอดีนะครับนะไม่ว่ารู้สึกว่ามั่นใจเลขตัวนี้ครับครับครับแล้วที่นี่เมื่อคืนนี่ได้ฝันครับผมฝันว่าวัดเฮานี่เป็นงานคนหลายครับผมก็ย่างอยู่ในวัดนี่นะเพราะย่างไปย่างมานี่มีผู้ชาย4คนมาเกาะแกะหาเรื่องครับครับก็เลยโมโหให้เขาจนบ่ได้ลงใหม่ลงมือกันพุ่นครับแต่ปรากฏว่าผมตีเขาจนธนะเบิดถึง4คนครับก็เลยว่าเอ้าก็เขาชนะแล้วตัวนี้สิบกว่าบาทเข้าแล้วครับเลยก็เลยแห้งมั่นใจเพิ่มขึ้นครับครับผมก็ส่วนเศร้าผมว่าฟังพระอาจารย์เพิ่นก็ยังมันเน้นอีกครับผมเพิ่นเน้นว่าเลขของทั้งหลายให้เป็นเลขเป็นเลข4เป็นเลข4ครับเป็น4 4 6มัน3ตัวเลยบัดครับผมมันแห้งเป็น4 4 9เลยโอ้ครับ4 4 9เป็น4 4 9ครับผมเป็น4 4 9 4 4 9อาจารย์เล่าเอาครับแล้วอันมอมเล่าเอาครับอาจารย์ได้เป็นบ่ครับครับก็เพิ่นก็เว้ากับหลายคนโอ้ได้ยินนํากันหลายคนอยู่ไอ้ที่ว่าว่าเลขของขนาดเป็นเลข4รู้สึกว่ากล้าพารวยก็มาเอาคลิปไปแล้วมั้งเออครับครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับครับก็ได้กล้ามารอบเสาร์แล้วครับกล้าก็ได้ไปแล้วล่ะครับได้คําเดียวกันนี่ล่ะครับครับนี่เป็นคําเว้าของอาจารย์เนาะขออนุญาตครับผมครับผมครับเพราะว่าทาง FC เฮาได้ตัดสินใจเพิ่มขึ้นครับผมครับจะได้เฮ็ดได้สร้างน้ํากันเนาะครับคืออาจารย์ยุทธประสงค์นี่ก็คือให้เฮาก็ว่าอยากว่าร่วมสร้างตามโครงการที่ว่าอาจารย์เพิ่นวางไว้อยากให้มันแล้วเสร็จครับก็เพิ่นก็ว่ามีเวลาอยู่4เดือนมีเวลา4เดือนมันรู้สึกว่าเวลามันน้อยแล้วโครงการที่เพิ่นวางไว้เนี่ยมันงานสร้างมันหลายอยู่ฉะนั้นมันโชคดีงวดนี้ให้มันเข้างวดนี้ก็คิดว่าโครงการที่พระอาจารย์เพิ่นวางไว้นี่ก็คงสิสําเร็จนะครับครับผมเพราะนั้นก็เรียกว่าภาวนาให้เฮากับพระกันซอยกันตั้งจิตอธิษฐานภาวนาซอยกันว่าให้มันได้รับโชคน้องกันทุกหน้าทุกตาครับครับเงินทองก็สิได้ลังไหลเข้ามาซอยพระอาจารย์ทุกสาครับเป็นการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองเป็นการสร้างภาวนวัตถุไว้ฝากไว้ในบวรพุทธศาสนาเพื่อที่สิได้เป็นเสบียงบุญให้ครับทุกๆท่านนั่นล่ะครับไปเฮ็ดกับผู้นั้นได้ครับความเชื่อทางพุทธศาสนาของคนบาไปจังซั่นครับเพราะนั้นมีโอกาสดีๆมีโครงการดีๆที่พระอาจารย์เป็นพระเฮ็ดพระสามสิ่งกันทุกๆท่านถ้ามีเวลานะครับก็อยากให้สละเวลามาหันหน้ามาใส่ทั้งพุทธศาสนาหันหน้ามาพึ่งใบบุญใบหลายๆนี่คือจุดประสงค์หลักนะครับส่วนโชคลาภ
ตัวเด็ดตัวดีที่เพิ่นสิให้มากก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับเนาะอันนั้นเฮาก็บ่ได้ไปยึดหรือบ่ได้ไปยิงเอาเป็นรักก็ว่ารักของเฮาจริงๆคือเป็นงานสร้างเพื่อเป็นการทําบุญนะครับครับนี่คือส่วนที่สําคัญสําคัญแล้วก็ฝากกับ FC ทุกท่านได้เพราะว่าถ้าหากเลขเข้างวดนี้เนาะถ้าโชคดีงวดนี้ก็คือสิ่งที่เฮาสิได้ร่วมฉลองกันก็คือรูปเหมือนปูที่ปากขาวตาเดียวที่ตอนนี้ทั้งพระอาจารย์เพิ่นสร้างปั้นแล้วนะครับงวดหน้าเฮาก็คงสิได้มาตั้งขบวนแห่ตามที่พระอาจารย์เพิ่นบอกไว้ว่าหลวงปู่เพิ่นอยากได้ขบวนกองเหย้ามาแห่ครับนะครับเพิ่นบ่อยากได้รถแห่เพิ่นก็เลยฝากเหย้าๆเอาไว้เพื่อโชคดีแต่ว่าถ้ามื้อนั้นมาถึงเฮาก็สิได้มาร่วมกันฝากถึงคณะกองเหย้าฝากถึงคณะนางรำอย่างนั้นสิครับเขาสิได้มาร่วมงานใหญ่ครับตามขบวนแห่เขามาจากปากทางคุณละเดี๋ยวมาชมบารมีปูเพิ่มขึ้นอีกสิครับครับจะได้ครับฝากให้ทุกคนเด้อครับขอบคุณครับอาจารย์วิชัยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ